โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะยินดีต้อนรับสู่ฟิกเกมมิ่งครับผมอยู่เกมแบทเทิลเซิร์ชออนไลน์นะครับกับตัวละครนินจานะครับผมตามรีเควสครับเรียกร้องกันเข้ามาค่อนข้างเยอะพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องการอธิบายนะครับของมูฟเมนต์นินจานะฮะวันนี้ผมออกมาทำเป็นคลิปแยกนะครับเป็นแนะนำเบสิกการมูฟเมนต์นินจาแล้วกันนะครับผมในคลิปนี้จะมีอะไรบ้างในคลิปนี้จะมีเรื่องอธิบายแต่ละสกิลที่กดเข้าไปในมูฟเมนต์เบสิกนะครับว่าทำไมต้องกดสกิลนี้นะครับแล้วก็ทำไมถึงใช้สกิลนั้นๆต่อกันนะครับโอเคไปเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเราจะทำให้ดูก่อนนะครับว่ามูฟเมนต์เบสิกมันมีอะไรบ้างนะครับตอนนี้ผมอยู่ในสนามดวลเนาะปึ๊บเปลี่ยนอันนี้คือ movement basic ninja นะครับผมเดี๋ยวเรามาอธิบายไปพร้อมๆกันแล้วก็จะทำให้ดูแบบช้าที่สุดนะครับว่าสกิลนี้มีอะไรบ้างสกิลนั้นมีอะไรบ้างนะครับผมเริ่มจากการทำช้าๆก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาอธิบายทีหลังนะไป นะครับผมก็อันดับแรกครับยกดาบนะครับผมยกดาบด้วยการคลิกขวานะครับผมแล้วก็ชิป W นะครับผมสามารถชิป W หรือชิป W บวก A บวก D ก็ได้นะถ้าเป็น W ธรรมดาจะไปกระโดดไปข้างหน้าใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นบวก D ด้วยเนี่ยก็จะโดดไปข้างๆนะครับผมอันนี้ก็ทำให้เราโดนล็อกเป้าหมายได้ค่อนข้างยากกว่าเดิมอีกนะครับหรือจะเป็น WA ก็โดดไปข้างซ้ายนะครับผมอันนี้ไปลองดูนะครับผมอ่ะก็ชิปคลิกขวาปุ๊บชิป W ปุ๊บนะชิปค้างไว้กดคลิกซ้ายแล้วก็เปลี่ยนอาวุธทันทีนะครับผมปึ๊บเปลี่ยนอาวุธทันที WF W คลิกขวาผม W คลิกขวาเนี่ยพอกดเสร็จปุ๊บให้เปลี่ยนอาวุธทันทีนะครับปึ๊บนะครับเปลี่ยนอาวุธทันทีก็จะเข้าสู่การได้ไปข้างหน้ายกดาบนะครับผมอันนี้เป็นการเพิ่มระยะนะยกดาบเสร็จกระโดดปั้นเป็นอาวุธนะครับแล้วก็คอมโบด้วยการแดบไปข้างหน้านะครับแล้วก็พายุเงานะครับเป็นการตัดแอนิเมชันนะครับแล้วก็เปลี่ยนอาวุธทันทีนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ปึ๊บโอเคนะครับผมอันนี้คือจบแล้ว1 movement นะครับผมมีทริคสำหรับคนที่แดดแล้วก็พายุเงาไม่ถนัดนะครับผมไปดูที่ตั้งค่าครับหน้าอินเทอร์เฟซการกระทำเลื่อนลงมาล่างนะครับผมตรงเนี้ยมันจะมีปุ่มที่กดแล้วมันจะเหมือนกด W 2ครั้งรัวๆนะครับผมก็ไปตั้งซะเป็นปุ่มไหนก็ได้แล้วแต่คนถนัดผมก็ตั้งเป็นปุ่ม F นะโอเคครับก็จะมันจะทำให้เรากดสามารถกดปุ่มเนี้ยปุ่มที่เราตั้งไว้เนี่ยแล้วก็กด SE ได้ทันทีนะครับผมมันจะง่ายกว่ากับการที่กด WF แล้วก็ SE นะ WF มันไม่ใช่เดี๋ยวลืมเปลี่ยนอาวุธโทษเอาใหม่อ่ะพุ่งปึ๊บมันก็ได้แหละมันก็แล้วแต่คนนะมันก็แล้วแต่คนถนัดแต่ผมชอบกดแบบใช้ปุ่มคีย์ลัดมากกว่านะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมมาเรามาดูกันว่าแต่ละสกิลที่เรากดไปเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีสถานะอะไรบ้างนะผมที่ผมทําให้ดูเนี่ยมันไม่ได้มีแค่การเคลื่อนที่อย่างเดียวนะมันมีสถานะป้องกันตัวเองด้วยนะผมการยกดาบเนี่ยเป็นฟอนต์การ์ดนะครับเป็นป้องกันด้านหน้านะเนี่ยยกดาบขึ้นยกดาบลงเนี่ยเป็นป้องกันด้านหน้าหมดนะครับเป็นป้องกันด้านหน้าหมดนะฮะเพราะนั้นพอป้องกันด้านหน้าเสร็จปุ๊บกระโดดไปข้างหน้าเนี่ยเป็นคงกระพันนะครับเป็นไอเฟรมนะฮะจะมีแค่ฟันลงพื้นเนี่ยท่าเนี้ยจะไม่มีอะไรนะครับผมส่วนการเปลี่ยนอาวุธเนี่ยจะเป็นป้องกันด้านหน้าเหมือนกันนะครับด้านหน้าที่เราพุ่งไปหรือด้านหน้าที่เราหันหน้าอยู่นะจะเป็นป้องกันด้านหน้านะครับผมหลังนั้น
การใช้ย่าง90หรือแดชเนี่ยก็เป็น iframe นะครับผมเคล็ดลับนินจาป่ะชื่อสกิลหรือไอซิกแซกอ่ะหรือสกิลเนี้ยอันนี้ก็เป็น iframe นะครับผมเปลี่ยนอาวุธก็เป็นไอเป็นฟอนการ์ดนะครับผมยกดาบกระโดดฟาดเปลี่ยนอาวุธอันนี้ก็เป็นเซตเดิมนะครับแดบแห้งหน้ากับ SE เนี่ยจะเป็นแดบแห้งหน้าเนี่ยจะเป็นไอเฟรมนะครับแล้วก็ตัวพายุเงาเนี่ยจะเป็นฟอนการ์ดนะครับนั้นเปลี่ยนอาวุธนะครับก็เป็นฟอนการ์ดนะครับก็เหมือนเดิมฟอนการ์ดไอเฟรมตรงเนี้ยเราจะสามารถกันตัวเองได้นะครับในกรณีที่เราต้องการจะแดชแดชแพ้งหน้าโดยมีศัตรูยิงอยู่ข้างหน้าด้วยอะไรเงี้ยก็จะป้องกันตัวเองได้ในระดับนึงนะครับก็จะมีแค่ไอแรงพยาบาทเนี่ยสกิลชิปคลิกซ้ายเนี่ยอันเนี้ยที่จะไม่มีที่ตัวเราจะโล่งไม่มีป้องกันใดทั้งสิ้นแต่เราสามารถเติมได้นะครับเติมเข้าไปเติมเป็นซูเปอร์อาร์เมอร์ได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ใส่เบนแรงพยาบาทเข้าไปแทนนะครับก็จะมีซูเปอร์อาร์เมอร์ตอนที่เรากระโดดฟันลงพื้นนะครับผมอันนี้ก็จะสามารถใช้มูเมนต์เนี้ยต่อเนื่องได้โดยที่เราสามารถเลี้ยงสเตตัสการป้องกันตัวเองได้นะครับแต่ที่ผมไม่ใส่เพราะว่าจริงๆแล้วผมใช้อย่างนี้เลยอ่ะบางทีเราแบบเราไม่ได้ใช้แบบฟันลงพื้นเนาะเราเป็นกระโดดแบบหน้านะครับแดชอย่างนี้ต่อก็นี่เลยอย่างนี้เอาไว้หลอกศัตรูครับเอาไว้หลอกศัตรูเพราะว่าศัตรูจะคิดว่าเราจะมีแค่มูฟเซตนี้นะครับนี่เราจะมีแค่มูฟเซตนี้ใช่ไหมศัตรูจะคิดว่าเรามีแค่มูฟเซตนี้เราจะตัดออกไปหนึ่งอันก็คือเราจะไม่ฟันลงพื้นหลังจากกระโดดปุ๊บแดชเปลี่ยนเลยนะครับเปลี่ยนเลยแล้วเข้าไปอาจจะเข้าไปจับทุ่มหรือจะเข้าไปเข้าไปทำอะไรดีอ่ะจับทุ่มหรือจะเข้าไปแบบจึ๊บนี่ชกก็ได้นะครับอันนี้ก็ไปเติมเอานะครับผมโอเคพื้นฐานเบสิกมันก็จะมีอยู่บนพื้นฐานเดียวกันก็คือพื้นฐานของเซตคอมโบนี้นะครับส่วนใครจะไปเติมอย่างอื่นจะไปเติมเป็นงี้ปึ๊บเพิ่มระยะนะครับ yep. ไปเพิ่มระยะไปใส่อะไรเพิ่มก็ได้ครับอันนี้อยู่ที่พวกคุณเลยนะครับอยู่ที่พวกคุณเลยนะครับก็ไปลองใส่กันดูไปลองปรับใช้กันดูนะฮะแต่ก็คือยึดพื้นฐานเดิมก็คือมีอยู่ 3-4 สกิลที่ใช้อยู่เมื่อกี้นะฮะ ก็ลองดูครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่กำลังฝึกใช้สกิลนั้นๆอยู่นะครับผมสำหรับคนที่มีปัญหานะครับว่าเอ้ยพี่มันไม่ค่อยเคลียร์ว่ะอะไรเงี้ยสามารถพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้นะครับผมแล้วก็ถ้าถูกใจไงอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเนาะเพื่อจะได้รับชมคอนเทนต์ใหม่ๆหรือคลิปใหม่ๆของช่องเรานะครับผมเดี๋ยวผมจะหาวิธีการฝึกของนินจาที่ผมฝึกมาเอามาลงให้อีกนะครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับทุกคนสวัสดีครับ